สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธแล้วก็สเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่าเมื่อวานครับทางด้านทีมชาติโปรตุเกสครับได้กุนซือคนใหม่แล้วก็คือโรเบโตมาร์ติเนสนะครับแล้วมาร์ติเนสเองก็ยืนยันเลยนะครับว่าเขาเตรียมจะพูดคุยกับคริสเตียโนโรนัลโดเพื่อหารือเรื่องอนาคตในทีมชาติของเขาต่อไปนะครับมาร์ติเนสครับอำลาทีมชาติเบลเยียมมาคุมทีมชาติโปรตุเกสเจนซี่ของเฟรนันโดซันโตสครับที่ออกจากตำแหน่งหลังจากที่แพ้โมร็อกโกตกรอบก่อนรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับซึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับก็คือว่าโรนัลโดเนี่ยถูกดรอปเป็นตัวสำรองถึง2ครั้งก็คือ2นัดสุดท้ายที่ซันโตสคุมซึ่งทำให้ซันโตสเองเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยแล้วพอการเปิดตัวของโรเบโตมาร์ติเนสเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์เปิดตัวนะครับเขาก็ถูกยิงคำถามว่าเขายังจะพิจารณาเรียกโรนัลโดซึ่งปัจจุบันอายุ37ปีมาติดทีมชาติอีกหรือเปล่านะครับโรเบโตมาร์ติเนสเองก็บอกว่าการตัดสินใจด้านฟุตบอลต้องพิจารณาเรื่องในสนามผมไม่ใช่โค้ชที่ตัดสินใจจากห้องออฟฟิศดังนั้นขั้นตอนแรกของผมคือการพยายามติดต่อกับผู้เล่น26คนที่เพิ่งได้ไปฟุตบอลโลกในครั้งนี้ซึ่งคริสเตียโนโรนัลโดก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นเหล่านั้นโรนัลโดลงเล่นให้กับทีมชาติมามากกว่า19ปีเขาสมควรได้รับความเคารพและเราจะนั่งพูดคุยกับเขาเพื่อสร้างทีมที่ดีที่สุดสำหรับการลงแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตบอลยูโรซึ่งจะเริ่มนับในอีก10อาทิตย์ข้างหน้านี้วันนี้เป็นวันที่น่าพอใจพรุ่งนี้เราจะเริ่มทำงานทำความรู้จักกับผู้เล่นทุกคนรวมถึงโรนัลโดเรามีผู้เล่น54คนใน5ลีกใหญ่ซึ่งอายุน้อยกว่า28ปีเรามีทั้งเบนฟิก้าและก็ปอร์โตที่ได้เข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกงานของผมคือการให้โอกาสผู้เล่นทุกคนและให้ความเคารพต่อคนที่เคยติดทีมชาติมาแล้วนั่นคือกระบวนการทำงานอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อตัดสินใจสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมโอ้โหอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของกุนซือคนใหม่ทีมชาติโปรตุเกสนะครับอย่างโรเบโตมาร์ติเนสบอกว่าเดี๋ยวมีการพูดคุยอนาคตกับโรนัลโดอย่างแน่นอนครับดูแล้วก็น่าจะต้องไปต่อกันแล้วล่ะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับบทสัมภาษณ์ของโรเบโตมาร์ติเนสคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับจัดไปครับวารุ่น